เปลี่ยนใจยังทันหมอปลายเผยคำเตือนท่านยมถึงทักษิณก่อนกลับไทย10สิงหาคมนี้หลังจากที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยได้โพสต์อวยพรวันเกิดคุณพ่อพร้อมยังเผยอีกว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรเตรียมกลับบ้านเกิดประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นก็ทำให้หมอปลายพรายกระซิบได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการไทยรัฐทอล์กว่าท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าอันตรายถึงขั้นชีวิตด้วยหมอปลายกล่าวต่ออีกว่าถ้าไม่กลับช่วงนี้อีก 2-3 ปีมีสิทธิ์กลับมาอย่างปลอดภัยถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาปีนี้ก็มีโอกาสติดคุก 70-80% แถมบอกอีกว่าทักษิณไม่มีโอกาสกลับมาเป็นนายกอีกแล้วรวมไปถึงลูกสาวอย่างอุ๊งอิ๊งก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกเช่นเดียวกัน